ับเวียดนามแฟนจินจ่าวครับผมวันนี้ก็พวกเราก็ตั้งใจมาเจอนะครับแฟนคลับที่เวียดนามนะครับแล้วก็เตรียมโชว์พิเศษมาใช่4 โชว์เลยจุกๆโชว์จะเป็นไงเดี๋ยวไปเจอเลยครับผมบ๊ายบายนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีโอเจมป่ะโอเจมโอเจมมานี่แล้วแล้วก็วินนี่สตาร์มาแล้ววินนี่สตาร์มาเป็นคู่ๆอยู่เดี๋ยวยังไม่มา9คนก็แต่พอมา2คนเอาจริงมันเป็นวิ่งเหมือนกันนะปกติแบบว่าพอมาเยอะตอนแรกก็รู้สึกว่านี่9คนวุ่นวายอ่ะแต่พอมา2คนมันคันอะไรไปเหงาอ่ะเพราะขับมอเตอร์ไซค์มาเยอะมากไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนี้เฮ้ยคันนี้เขามองเรานานมากหันไปข้างหลังอ่ะเป็นล้านคันดูแล้วไอ้ป้าผมถึงแบบมาทำงานที่นี่บ่อยโอเคมอเตอร์ไซค์เยอะป้าก็เลยมาเพราะป้าผมมาขายพวกหมวกกันน็อกเดี๋ยวขายหมวกกันน็อกจริงๆจริงๆเป็นแบบไม่คอนเทนต์นะคะไม่คอนเทนต์นะอันนี้เรื่องจริงในครั้งแรกตื่นเต้นตื่นเต้นจริงเราดูเราพวกเราสองคนนะครับเราก็อยากทำมาให้ดีที่สุดเฮ้ยเพลงสุดท้ายเซอร์ไพรส์จริงเพลงสุดท้ายเป็นเพลงที่ทุกคนอยากเห็นเราร้องคู่กันมากที่สุดใช่แล้วก็ไม่มีโอกาสได้เห็นตั้งแต่ที่คอนเสิร์ตที่ครั้งแรกติ้งเก่าๆเลยใช่ซึ่งครั้งนี้ได้เห็นเป็นที่แรกนะครับตื่นเต้นเหมือนกันเราก็ตื่นเต้นไม่ต่างจากพวกคุณเลยครับผมเราฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเต้นมากครับแล้วก็เมื่อกี้ผมหลับเอาแรงไปแล้วนิดนึงพร้อมที่จะมอบความสุขแล้วครับผมไว้เจอกันในแฟนมิตเลยครับผมเจอกันครับ
จ้าหวังเลยเมงลามาร์กนะครับชื่อเจ้าหวังเลยเมงลาฟอร์ดครับผมขอบคุณอันเอลแอมประโยคสำคัญแบบนี้นะชัดมากตุ้มกายมาเลยอะชื่อวันคนที่ฉันจะได้พบและรู้เลยไม่ได้เจอว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันที่ทุกคนแบบเห็นโอกาสซอยสปอร์ตกันเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนอ่ะเราก็มาตรงนี้ไม่ได้ผมไม่เคยนึกเลยว่ามันจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็รู้สึกดีใจจริงดีใจครับที่เราสองคนเนาะได้มาที่นี่มันเกินกว่าที่เราหวังไว้มากเพราะว่าเราสองคนไม่ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีกระแสคู่ของเรามากขนาดนี้นะครับดีใจที่มีทุกคนอยู่ในวันนี้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะได้จะได้มาเป็นแบบนี้อีกหรือเปล่าหรือว่าต่างคนจะต่างไปทำงานอะไรด้วยกันไม่รู้จะได้ทำด้วยกันอีกไหมดีใจเมื่อกี้ผมดูน้องอยู่ข้างหลังตอนที่น้องร้องเพลงรู้สึกว่าเอ้ยแบบดีใจที่ทุกคนได้เห็นความสามารถน้องเขาจริงๆน้องเป็นคนเก่งมากเรื่องร้องเพลงนี้ดีใจแทนอยากคือแรงขับเคลื่อนที่ดีให้กับเราทั้งคู่แล้วก็รวมถึงน้องๆทั้งหมดที่อยู่ในซีรีส์ด้วยครับก็แน่นอนสิ่งที่สัญญาคือเราจะซัพพอร์ตกันต่อไปจุ๊บรักนะเลยนะคล้ายคิดถึงคล้ายในหักดอกใจควันฉันที่
ากจริงๆดีเพราะแฟนคลับที่เวียดนามน่ารักมากใช่ไม่ว่าเราทำอะไรก็กินเราหมดเลยอันนี้คือแบบสิ่งที่แบบคิวให้พวกเรานะครับเพราะว่าเหมือนแบบรู้สึกว่าเขาซัพพอร์ตตลอดใช่มีแรงทำงานเพิ่มๆไปอีกตลอดเยอะๆจริงๆสนุกแล้วเวลาผ่านไปเร็วสองเออแต่ไปเร็วมากแบบเดียวแฟนคลับเขาอยากเห็นร้องคู่กันเพราะแต่ละคนเคยร้องแยกกันผมก็เคยร้องตอนคอนเสิร์ตคอนใหญ่พี่เขาก็เลยเคยร้องตอนแบบอีเวนต์แล้วเขาก็อยากเห็นพวกเราร้องด้วยกันตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นนะตอนที่ร้องแต่รู้สึกว่าโอเคกับตอนที่ออกมาครับก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับชาวเวียดนามนะครับถ้ามีโอกาสครั้งหน้าพวกเราได้มาอีกก็อยากจะมาอีกเพราะว่าเขากีซัพพอร์ตเราชอบเราเป็นพวกบ้ายอแล้วพอกีเนี่ยเรายิ่งเหลิงผมรู้สึกว่ามันฟูลฟิลเรามีแรงในการทำงานต่อก็อยากมอบความสนุกให้กับทุกคนด้วยก็เจอกันครั้งหน้าถ้ามีโอกาสครับผม